สวัสดีเพื่อนๆชาวมิติการทุกคนกับผมแล้วก็สวัสดีแฟนๆคนรักการ์ตูนแปลงร่างทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ทางช่องมิติการเนี่ยก็จะมีข่าวสารที่ดีมาบอกนะฮะเกี่ยวกับคาเมโนไรเดอร์นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้นะฮะตั้งแต่วันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางโตเอะเนี่ยหรือทางผู้สร้าง Rider าม,มัดไรเดอร์เนี่ยก็ได้มีการปล่อยโปสเตอร์นะฮะและทีเซอร์ตัวใหม่ออกมานะฮะที่เป็นมูวี่นะฮะที่เป็น Rider คาเมโนไรเดอร์ครบรอบ50ปีนะฮะที่มีชื่อว่า คาร์เมล레เดอร์บียอนเจเรชั่นนั่นเองนะฮะที่ในภาพหน้าปกเนี่ยไอ้ข้างบนเนี่ยมันก็จะมีมาร์สไรเดอร์ตัวที่หนึ่งนะฮะก็คือไอ้บุญแดงนั่นเองนะฮะตั้งแต่ยุคโชวะนะฮะก็คือ1-9-7-1นะฮะคือต้นกำเนิดมาร์สไรเดอร์นะฮะภาพต่อมาเนี่ยมันก็จะเป็นมนราร์สไรเดอร์ยุคใหม่นะฮะซึ่งจะเป็นชื่อว่ายุค เรวันนั่นเองนะฮะก็คือปี2021กับปี2020นี่คือมาร์ทรเดอร์เซเบอร์กับมาร์ทรเดอร์รีไวท์นะฮะแล้วภาพข้างล่างเนี่ยมันก็จะเป็นแบบแปลนมาร์ทรเดอร์อีก50ปีข้างหน้านะฮะก็คือมาร์ทรเดอร์แห่งปี2071นั่นเองนะฮะซึ่งตั้งแต่ปี1971เนี่ยไปจนถึงปี2071เนี่ยก็คือ100ปีเลยนะฮะทีเซอร์เนี่ยก็มันจะมี คาร์เมเรเดอร์รีไวท์นะฮะกับไวทเนี่ยพูดกันนะฮะแต่พูดด้วยภาษาญี่ปุ่นนะแล้วก็ไม่มีการแปลภาษาเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะฮะทางผมเองเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าเนี่ยเขาพูดอะไรกันนะฮะแต่ซึ่งที่จะรู้เนี่ยก็คือว่าในปีนี้เนี่ยก็คือเดือนธันวาที่ถึงนี้นะฮะก็คือในวันที่17ธันวาคปี2021เนี่ยมันก็จะมี The m o ู i วนะฮะที่มีชื่อว่า c a m e r r d e r Beyond g e n e r a t i o n นะฮะที่เป็น Camer Rider ครบรอบ50ปีนะฮะแต่เพื่อนเนี่า Cam เรตัวใหม่เนี่ยที่จะออกในปีนี้เนี่ยก็คือคราร์เมเลเดแห่งยุค2071เนี่ยหรืออีก50ปีข้างหน้านเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะเห็นมาเป็นร่างๆเท่านั้นนะฮะปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับคือวันที่6พฤศจิกาย,ยนนะฮะได้เผยร่างออกมาแล้วนะครับเพื่อเพหลายคนเนี่ยก็โอ้เพื่อเพหลายคนเนี่ยก็แบบพูดกันเสียด้วยกันว่าโอ้โหชุดเนี่ยเท่จริงๆนะฮะก็คือแบบชุดเนี่ยแห่งโลกอนาคตจริงๆนะฮะ ก็มันก็จะเป็นตาของเขาเนี่ยมันจะเป็นสีเลือดหมูเนาะแล้วก็มันจะมีความคล้ายนะฮะของคาร์เมอเรเดอร์ยุคก,ก่อนนะฮะคือคาร์เมอเรเดอร์หมายเลขหนึ่งนั่นเองนะฮะซึ่งก็มีอกนะฮะที่เป็นสีน้ําเงินนะฮะแล้วก็จะมีชุดเนี่ยที่เป็นลายขาวนะฮะสลับน้ําเงินนะฮะแล้วตรงไหล่เนี่ยมันก็จะมีเหมือนมีเกราะนะฮะที่เป็นขาวสลับกับสี สีฟ้อมด้วยนะฮะก็ค่อนข้างเท่เลยทีเดียวนะฮะแต่เพื่อนๆคนเนี้ยก็ถามหาเข็มขัดของคาร์เมอรไรเดอร์ตัวนี้นะฮะว่าเข็มขัดเนี่ยรูปร่างจะเป็นยังไงนะฮะซึ่งนอกจากถามหาเข็มขัดแล้วเนี่ยคาร์เมอรไรเดอร์ตัวนี้ก็มีชื่อด้วยนะฮะซึ่งคาร์เมอรไรเดอร์ตัวนี้นะฮะชื่อว่าคาร์เมอรไรเดอร์เซนจูรี่นะฮะเ,เพื่อนๆก็ต่างไปว่าเฮ้ยคาร์เมอรไรเดอร์เซนจูรี่เนี่ยจะปรากฏตัวในภาคมูวี่ครบรอบ50ปีเนี่ยจะปรากฏตัวแบบไหนนะฮะจะเป็นศัตรูกับพระเอกก่อนหรือเปล่าถึงจจะะเเเปป็็นน่าาดีหรรือวคม เรดเดอร์ที่ออกมาจากอนาคตรหรือเปล่านะฮะก็เดากันไปหลายทิศทางเลยนะฮะยังไงเราก็รอดูนะครับว่าในวันที่17ธันวาคมปี 10, 2021เนี่ยเนื้อเรื่องนะฮะจะเป็นยังไงนะฮะก็มั่นใจได้เลยฮะ,ะว่าทางโตเอทหรือทางผู้สร้างเนี่ยยังไงยังไงเขาก็ต้องปล่อยทีเซอร์ตัวใหม่ออกมาให้พวกเราเนี่ยได้ลุ้นกันแน่นะฮะว่าเนื้อเรื่องนะฮะเป็นยังไงนะฮะปีนี้เนี่ยก็เป็นปีทองของคัมเมอร์ไรเดอร์ก็วก่าได้นะครับเพราะว่าในปีนี้เนี่ยมีการ เปิดตัวมีการจัดงานแถลงข่าวหลายซีรีส์นะฮะหลายมูวี่เลยนะฮะที่ฉายในปีนี้นะฮะก็คือค a มเบอร์เรเดอร 2071นะฮะแล้วก็ Camerader Back Sun นะฮะม a ไรเดอร์หมายเลขหนึ่งนะฮะที่จะถ่ายอีกประมาณปี2ปีหน้าเลยนะฮะแล้วก็ Camerader Saber Movie นะฮะที่ไร้เลียงกันมาที่จะถ่ายนะฮะกันในปีหน้าด้วยนะฮะก็เป็นปีทองของเขาเลยก็ว่าได้นะฮะแล้วก็ในปีนี้เนี่ยมันก็ยังจะมี The Movie นะฮะที่ครบรอบ10ปีของ m a ด a d e r Oat นะฮะซึ่งเมื่อวันก่อนเหมือนกันครับที่มีการปล่อยภาพร่างใหม่ของ m a ด a d e r Oat ออกมาก็ โอ้โ oh, สีสันค่อนข้างฉูดฉาดแล้วก็ทำให้เป็นแฟนเนี่ยบอกได้สิน,นงดกันเลยว่าเท่พอสมควรนะครับแล้วยังมีของเซนไตนะฮะที่เป็นครบรอบ10ปีกระบวนการโจทลัดโกไคเจอร์ด้วยนะฮะยังไงก็เพื่อคนไหนเนี่ยอยากจะติดตามเรื่องอะไรก็สามารถติดตามได้เลยนะฮะมากันแบบแน่นๆจุกๆุ อัดเต็มกันเลยเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นมาร์ทรเดอร์ไม่ว่าจะเป็นมาร์ทรเดอร์ที่จะฉายดูมูฟี่ในปีนี้นะฮะนั่นก็คือมาร์ทรเดอร์บียอนเจเรชั่นนะฮะมาร์ทรเดอร์แบ็กซันมาร์ทรเดอร์โอ๊ตนะฮะมาร์ทรเดอร์หมายเลขหนึ่งนะฮะที่ได้จัดการแสดงข่าวไปเมื่อเดือนที่แล้วนะฮะซึ่งจะมีแพลนเนี่ยกันออกอากาศในอีกประมาณปีกว่าๆเลยด้วยนะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์บนะฮะกดติดตามช่องวิติกาลของ่าผมด้วยนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคครรััับบสสวดี